ของการทลายพวกแก๊ง call center ทุนจีนต่างๆที่ตามกันต่อเนื่องกวาดล้างกันอย่างมาต่อเนื่องเลยนะฮะอย่างเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการที่เขาเรียกว่าหักซิมม้าต้องบอกเลยถ้าหักซิมม้าหลายคนจะเข้าใจก่อนหน้านี้เรารู้ใช่ไหมคะว่ามีการหลอกให้คนไปเรียกได้ว่าไปจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ต่างๆแล้วมันก็จะมีขบวนการเครือข่ายพวกแก๊งออนไลน์ต่างๆเขาจะเบอร์ต่างๆเนี้ยไปหลอกลวงไปโทรศัพท์ในการที่จะทำมาหากินหลอกลวงเงินชาวบ้านเขาอ่ะใช่หรือแม้ทั้งกระบวนการค้ายาอะไรต่างๆซิมม้าต่างๆเขาจะเรียกกลุ่มที่แบบเอาแบบไปเปิดซิมอ่ะแต่ตัวไม่ได้ใช้แต่กระบวนการทุจริตเครือข่ายต่างๆเหล่านี้ไปใช้เนี่ยเขาเรียกว่าม้าทำหน้าที่เป็นม้าแทนเพราะนั้นก็เลยเกิดปฏิบัติการหักซิมม้าพอไปทลายแล้วดูน่าตกใจนะแต่ละเบอร์เนี่ยนะถ้านับหัวกันในการที่จะหลอกลวงเนี่ยหลักแสนแล้วลองคิดดูเจอไป 7,000 กว่าซิมแล้วรวมกับก่อนหน้าที่ทลายไปก่อนหน้าโอ้โหหลักหมื่นซิมไม่อยากจะบอกเลยนะคะคนไทยเนี่ยกี่สิบกี่ล้านคนที่ถูกหลอกลวงไปใช่อันนี้เป็นการขยายผลมานะฮะก่อนที่จะไปตรวจของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะเป็นย่านแถวบางเขนคลองสำวาอะไรพวกนั้นใช่โดยส่วนใหญ่นะหมู่บ้านต่างๆใช่เป็นตามหมู่บ้านต่างๆแต่ว่าก่อนหน้านี้โอ้โหไปมานะฮะตั้งแต่ตอนชุมพรแล้วใช่นั่นแหละเปิดจากจุดแรกชุมพรแล้วขยายผลไปภูเก็ตไปหลายๆพื้นที่เขาพยายามที่จะสืบเสาะขยายผลว่าที่มาของไอ้ซิมอะที่มันเอามาหลอกลวงเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากไหนตรงไหนแล้วเขาก็ค่อยๆขยายผลกันไปจนเมื่อวานนี้ออกปฏิบัติการอย่างน้อยก็มีการตรวจค้นในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลอีก4จุดแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือว่าเวลาที่มันไปซื้อซิมต่างๆแล้วเวลาที่จะลงทะเบียนปกติเราจะต้องมีบัตรประชาชนใช่แล้วเราต้องแสดงตัวตนด้วยบางทีแบบต้องดูหน้าเราแล้วต้องเป็นหลายๆหมื่นซิมอย่างเงี้ยทำได้ไงเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่แหละเพราะฉะนั้นเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆเองก็ควรจะต้องมีมาตรการของตัวเองนะคะในการช่วยภาครัฐแรงหนึ่งด้วยไม่งั้นนะแก้ยังไงก็แก้ไม่จบอ่ะมันก็วนกันไปวนกันมาจะมีพวกของกลางเนี่ยเครื่องมือไงเราเตอร์ต่างๆ Wi-Fi ต่างๆเนี่ยที่ใช้เพราะว่าแก๊งเนี้ยนำอุปกรณ์เหล่านี้มาเปิดเป็นเว็บไซต์ปลอมเป็นเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์นี่ไงแล้วเขาจะได้ดูดข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบประชาชนเลขบัตรประจำตัวต่างๆแล้วเขาเอาตรงนี้แหละไปหาผลประโยชน์เพราะว่าเขามีข้อมูลส่วนตัว call center อีกต่อหนึ่งใช่เอาไอ้ข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นแก๊ง call center แล้วสามารถที่จะเรียกว่าหลอกลวงประชาชนเนี่ยนับจำนวนครั้งต่อวันนะเป็น 600,000 ครั้งแล้วเดือนนึง30วันคุณไปสิโอ้โหกี่ล้านอ่ะคิดเลยอันนี้ต่อ1ซิมใช่ไหมหรือต่อทั้งระบบต่อทั้งระบบต่อทั้งระบบแต่หมายความว่าคุณผู้ชมลองคิดดูคือโทรไปสมมุติว่า 600,000 กว่าครั้งเนี่ยเอาให้แค่ประมาณสัก 10% น่ะของคนที่หลอกได้อ่ะไม่เชื่อไปเท่าไหร่แล้วนี่ไงนะฮะแล้วจำนวนเงินที่มันถูกสะพัดอยู่ในระบบธุรกิจแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันขนาดไหนอ่ะใช่แต่อันนี้ต้องให้เครดิตนะคะทางบิ๊กต่อนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะคะรองผบตรเองก็จับมือกับทางตำรวจไซเบอร์นะคะยกทีมกันเลยนะคะลงไปในการตรวจค้นแต่ว่าเชื่อว่ามีการขยายผลต่อเนื่องมาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อมูลในระดับหนึ่งในการที่จะต่อยอดหลังจากนี้เนี่ยแหละไอ้ซิมที่ยึดมาได้ทั้งหลายมันมีทั้งเปิดระบบและยังไม่เปิดระบบใช่ครับตรงนี้แหละจะไปสกัดกั้นดำเนินการอย่างไรนะคะที่จะปกป้องกระบวนการต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะไม่ให้มีการไปหลอกลวงที่แถลงข่าวก็มีทางตัวแทนที่เป็นตัวสับมือถือพวกเครือข่ายต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องไปร่วมด้วยเพราะว่ามันก็เป็นของเขาอะนะถูกค่ะซิมของแต่ละเครือข่ายของเขาที่ถูกนำเอาไปใช้ในเรื่องการก่ออาชญากรรมเพราะว่าทางตำรวจเองเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบกับเครือข่ายด้วยไงใช่เจ้าของค่ายมือถือต่างๆนะคะเพราะซิมมันก็มีหลากหลายค่ายเพราะตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะว่าจะมีระบบอย่างไรในการช่วยกันเพราะว่าดูเหมือนสังเกตไหมคุณบอลกวาดล้างยังไงก็ไม่หมดแล้วยิ่งกวาดยิ่งล้างดูมันจะเฟื่องฟูอ่ะกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์กระบวนการที่จะใช้ซิมในการไปหาผลประโยชน์เนี่ยมันเยอะอ่ะมันเบ่งบานเหลือเกินอ่ะใช่ฮะแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ไปพัวพันมันไม่ใช่แค่แก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าวสารกันอยู่ค่ะ